สวัสดีค่ะอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine j a s m i n ใจ5 6 9นะคะคลิปนี้ก็จะมาถึงในส่วนของชาวมีนนะคะในรอบพระจันทร์นี้นะคะสำหรับชาวมีนก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กุมภาจนถึง21มีนาคมโดยประมาณนะคะวันที่ทำวิดีโอวันนี้วันที่2กุมภาพันธ์นะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะ เป็นวันที่วันที่สองกุมภาพันธ์ต้องบอกแบบนี้ภาพรวมของชาวมีนในในเดือนในรอบพระจันทร์นี้นะคะคือดาวมันม่มันไม่มีดาวถอยหลังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวต่างๆความคืบหน้าจังว่ามันน่าจะเคลื่อนตัวไปข้างหน้าได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมมากนะคะ,ะแล้วก็ เริ่มกันสิ่งที่เราจะมาถึงก็คือฟูมูลในวันที่5กุมภาพันธ์นี้ในราศีสิงห์นะคะซึ่งเป็นเรือนที่เท่าไหร่ของคุณเรือนที่6ของคุณนะคะก็ต้องบอกว่า6เรือนที่6เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องงานงานประจำลูกน้องบริวารสัตว์เลี้ยงการได้ทำอะไรเอ่อที่เป็นกิจวัตรประจำวันนะคะหลายคนจบเริ่มต้นใหม่เปลี่ยนงานใหม่ เปลี่ยนวิถีชีวิตการดูแลตัวเองแบบใหม่ๆรับสัตว์เลี้ยงมาดูใหม่นะคะคือเนื่องจากว่าฟูมูลเนี้ยค่ะมันมีการทำมูมฉากกับยูเรนัสนะคะแสดงว่าคุณอาจได้ข่าวหรือว่าการเดินทางอะไรบางอย่างหรือว่าการที่ต้องติดต่อกับญาติญาติเพื่อนเก่าหรือว่าการ ที่ได้เรียนรู้บางอย่างเพิ่มเติมทําให้คุณได้เห็นถึงเหมือนอนาคตคุณอะว่ายังไงว่าจะเอายังไงงานนี้มันเหมาะกับฉันไหมมันต้องเดินทางนะปุบปับไปมาไปมาหรือว่างานนี้มันต้องคือต้องเดินทางแล้วฉันจะรับจัดเลี้ยงตรงนี้ไว้ดีไหมหรือว่าจะให้ใครดีหรือว่าปุบปับ ได้เรียนรู้บางอย่างเพิ่มเติมเลยเข้าใจสายอาชีพว่าเอ้ยสิ่งนี้มันเหมาะกับตัวเองหรือเปล่าป,ป,ปุบปับได้อ,อมีคนมาบอกข่าวแบบไม่ได้คาดฝันคาดหวังอะไรอยู่ก็แบบมีโอกาสเข้ามาเล่าให้ฟังแบบนี่ยเพื่อนฝูงคอนเน็กชั่นชักจูงไปทำบางสิ่งบางอย่างแล้วอยู่ก็คุณก็เปลี่ยนงานแบบนี้ก็ได้นะคะคือเนื่องจากการที่มีการทำมุมชัก เกิดขึ้นในยูเรเนสเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่ไม่คาดคิดให้คุณเปลี่ยนใจกระทันหันเหมือนรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำอะ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นไปได้หรืออาจจะมีเหตุความเครียดใดๆก็ตามเกิดขึ้นแบบที่ไม่ได้คาดคิดนะคะคุณก็ต้องเชื่อมั่นในในการเปลี่ยนแปลงในใช้คาว่า wind of change ที่เข้ามานะคะเขาบอกว่าโอกาสดีๆที่มันจะมีก็คือการ การได้ทำอะไรตามใจตัวเองมากยิ่งขึ้นมีความสนุกสนานบันเทิงมากขึ้นทำอะไรด้วยแพชชั่นมากขึ้นเหมือนอยากตามหาความฝันว่าฉันอยากทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ตามสิ่งที่ฉันชอบจริงๆรมันเป็นแพชชั่นของฉันแล้วอะไรอย่างงี้น,นะคะแต่ความท้าทายที่มีก็คือการสมดุลระหว่างการการที่เราให้เขาแล้วก็การรับมันต้องไม่มากไปไม่น้อยไปนะคะ อ่ที่บอกไปข้างต้นเวลาที่มันมีมุมฉากกับยูเรเนะียสซึ่งอยู่ในเรือนที่3าของคุณมันอาจจะมีบางอย่างเกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเรายอมรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้เราจะเข้าใจตัวเองถึงความเป็นอิสระความเป็นตัวเองการได้ตามใจตัวเองนะคะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันอาจนําพามาซึ่งโอกาสที่นําพาไปสู่สิ่งที่ใช่มากขึ้นกว่าเดิมได้แน่ๆตีมราศีสิงห์เนาะมันเป็น ซึ่งอยู่ในเรือนที่6ของคุณนะคะก็ต้องบอกว่ามันจะข้องกับความรักความชอบความโรแมนติกความเป็นเด็กความคิดสร้างสารรค์คุณอาจจะอยากทาโน่นทํานี่ที่มันแบบใช้จินตนาการาสร้างสารรค์เยอะการเป็นตัวเองนะคะการแสดงออกซึ่งสิ่งที่ตัวเองเป็นโดยแท้จริงนะคะที่มาจากใจตัวเองโดยแท้จริงบางครั้งคือคุณก็จะต้องทำอะไรเหมือนเพื่อตัวเองนะคะเป็นหลัก หรือว่าคําถามที่ถามตัวเองก็จะแบบ้ยที่ผ่านมานี่เหนื่อยไหมรู้สึกว่าตามใจคนอื่นมามากพอหรือยังในเรื่องของงานฉันต้องเอาใจหัวหน้าเยอะแค่ไหนแล้วฉันต้องเอาใจลูกน้องเยอะแค่ไหนแล้วเหมือนที่ผ่านมาเราพยายามจะรีแสงในตัวเองเราหรือว่าซ่อนพรสวรรค์ตัวเองแบบไม่ให้โลกรู้อะค่ะถึงเวลาแล้วที่จะต้องปล่อยแสงออกมาให้โลกรู้ที่เขาเห็นนะเป็นการปลดปล่อยความสัมพันธ์แย่ๆที่จะทำให้เจ็บ เปลี่ยนความเศร้าให้เป็นแรงบันดาลใจได้ดาวเจ้าเรือนของฟูมูลก็คือดาวอาทิตย์นะคะเขาไปอยู่ในเรือนที่12มันอาจจะมีการเหมือนอยู่อยู่บางเรื่องที่คุณแอบรับรู้มาก็ได้นะทำให้คุณตระหนักถึงเรื่องนี้นะคะแล้วก็บางครั้งคุณก็ต้องสมดุลระหว่างความเป็นจริงกับความฝันหรือว่าการที่ทำอะไรเพื่อคนอื่นกับการทำอะไรเพื่อตัวเองมากหน่อย ให้คุณนะคะลองมองย้อนกลับไปเมื่อ6เดือนที่แล้วนะคะก็ประมาณเดือนสิงหาคมเนาะว่าเ้ยที่ผ่านมาเนี่ยคุณได้เพาะ,มะเมล็ดพันธุ์อะไรไว้โดยเฉพาะสิ่งที่มันทำให้คุณเติบโตทาง personality ทางบุคลิกล,กลกักษณะนิสัยใจคอต่างๆนะคะแล้วก็ถ้าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันใช่นะคะมันตรงตรงกับจริตนะคะชอบนะคะ มันก็ไปต่อแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยจังหวะนี้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงเต็มที่เลยทั้งนั้นทั้งนี้มันอาจจะมาจากกลุ่มคอนเน็กชันเป้าหมายความฝันหรือว่ากลุ่มเพื่อนที่ทำงานหรือว่าเพื่อนร่วมง,งานหรือเพื่อนของคุณที่เขาจะมาทําให้คุณได้ตื่นรู้เรื่องนี้ได้นะคะเขาบอกว่าถ้ามีโอกาสแบบไปอยู่กับคนหรือว่าให้เอ่อ คำปรึกษาหรือว่ามีเมนทอร์ที่ดีได้ก็จะดีมากๆเลยในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะ11กุมภาพันธ์ดาวพุธเข้าสู่ราศีกุมนะคะซึ่งก็เป็นเรือนที่12ของคุณบางครั้งในการคิดอะไรต่อจากนี้ค่ะมันจะไปตกในเรือน12คือการอยู่กับตัวเองคิดอะไรเบื้องหลังพูดอะไรเบื้องหลังหาความรู้ที่อยู่เบื้องหลังมากกว่านะคะ ก็ดับพุธเข้าสู่ราศีกุมเป็นการออกจากความคิดที่เป็นระเบียบแบบแผนสู่การมองอะไรแบบนอกกรอบนะคะจินตนาการอะไรต่างๆที่มันฉลาดล้ำลึกนะคะแล้วก็คิดอะไรที่มันเป็นการใหญ่คิดเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมอนาคตความฝันใหญ่นะคะมันเหมือนกับ อยู่ๆแว็บรู้ขึ้นมาประมาณนี้เพราะมันเป็นสิบสองเนาะอาจจะนั่งสมาธิ m a n i f ฟสแล้วรู้สึกว่าอยากได้สิ่งนี้ก็ดึงสิ่งนี้เข้ามาก็ได้นะคะแล้วก็มันเป็นช่วงเวลาที่คุณมีโอกาสได้แชร์ความรู้สึกความเห็นกับคนในกลุ่มเดียวกันแต่ต้องบอกว่ามันเป็นสิบสองเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นคุยกันเชิงลึกอะคุยกันแบบเหมือนไม่ได้ไม่ได้แบบออกหน้าออกสื่อหรือว่าหมู่คณะแต่เป็นการแอบคุยกันแบบนี้นะคะมากกว่า สิบแปดกุมภาพันธ์ดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีมีนซึ่งเป็นเทศกาลร,ราศีมีนเนาะต้องบอกว่าบางคนมันจะคือมันเป็นเรือนลัคนาของคุณเองนี่แหละคือคุณจะเป็นตัวคุณเองมากแต่ทีนี้ทั้งนั้นทั้งนี้มันก็จะเกี่ยวข้องกับความอ่อนไหวความเห็นเหเห็นใจนะคะแบบไม่มีขอบเขตเลยนะคะแล้วก็จะเเข้าใจเห็นใจมากกว่านะคะ ถัดมา20กุมภาพันธ์นิวมูลเกิดขึ้นในราศีมีนนะคะซึ่งมันเป็นราศีมีนก็คือเรื่องราศีของตัวคุณเองใช่ไหมเป็นลัคนาตัวคุณเองโอกาสที่จะมีเกิดขึ้นเนี่ยคือการได้เข้าสู่ลางสังหรณ์เซนต์อินทูเอชันที่มันแม่นยำมากๆก,ก,การได้สมดุลระหว่างการยอมแพ้และการควบคุมนะคะความท้าทายที่อาจจะเจอก็คือ การปฏิเสธบางอย่างแบบเจ็บปวดอ่ะเพราะว่ามีนจะไม่ค่อยอยากปฏิเสธแบบไม่อยากทําให้คนอื่นเจ็บปวดเหมือนกับเกิดมาเพื่อเสีสละให้คนอื่นประมาณนี้นะคะความจริงจังความหวานการมีความรักแบบไม่มีเงื่อนไขในรอบนิวมูลนี้นะคะที่ราศีมีนเนี่ยเปรียบได้กับการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตเลยเพราะว่าราศีมีนเนี่ยเป็นราศีสุดท้ายของจักรราศีนะคะมันเหมือนการปิด ประตูบางประตูเพื่อเปิดใหม่อาชันถึงครบรอบละสิบสองราศีแล้ละลฉันจะเปิดประตูสู่เส้นทางใหม่ของชันแล้วการปล่อยวางไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับอาชีพเ,เกี่ยวข้องกับอะไรก็แล้วแต่ความรักความสัมพันธ์การทำอะไรสักอย่างของคุณเนี่ยมันเป็นการปล่อยวางรีลิสเนาะแล้วก็เป็นสิ่งที่ในวงรอบนี้เกี่ยวข้องกับคุณโดยเฉพาะเลยเพราะมันเกิด ลัคนาคุณแล้วก็ดีกรีหนึ่งดีกรีด้วยนะคะมันเกี่ยวข้องกับตัวตนโดยเฉพาะว่าอย่างนั้นเถอะเอ,อบางครั้งหลายคนอาจจะมีการได้เจอบางสถานการณ์ที่ต้องเหมือนหลีกเลี่ยงการติดพันบางอย่างปัญพิเศษการหนีเอ,อคุณต้องแน่ใจว่ามันไม่เจอสิ่งพวกนี้นะอ,อคุณต้องแบบเมคชัวร์แบบเออเอาฉันต้องฉันต้องสู้ให้ได้อะไรอย่างี้นะคะ สิ่งที่ทำได้ในช่วงนี้คือการปรับพลังงานใหม่ๆการให้อภัยการได้เชื่อมกับจิตวิญญาณการเลี่ยงแบบมีเหตุมีผลการคิดสร้างสรรค์การแบ่งปันความรักช่วยได้การดึงดูดสิ่งที่จะทำให้คุณผ่านวิกฤตต่างๆได้นะคะดาวเจ้าเรือนเดิมคือพฤหัดลอยอยู่ในเรือนที่สองคือมันเป็นการที่คุณมี ทรัพยากรคุณมีการได้โอกาสที่ดีถ้าเป็นเรื่องเงินคือดีการเริ่มต้นครั้งนี้เปลี่ยนงานใหม่ได้เงินใหม่ดีการเริ่มต้นใหม่เพราะว่าตัวเองความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันแย่หันมารักตัวเองมากขึ้นคือใช่นะคะหรือผ่าทำมุมกับดาวพุธด้วยก็คือเป็นการบอกถึงการให้ความคิดอะไรที่มัน ลึกลงลึกอะ่ะปรัชญาชีวิตอะ่ะแล้วก็เป็นการดึงดูดความคิดการสมดุลการลงมือทำภาพใหญ่ที่เราวาดไว้นะคะปล่อยให้เราหาสิ่งที่ชอบแล้วก็สิ่งที่ใช้ได้สำเร็จนะคะเนปจูนเนี่ยมันกลุมกับดาวศุกร์ก็ต้องบอกว่าถ้าในเรื่องความรักหรือการเงินนะคะเราเรียนรู้มาแบบเต็มที่แล้วเพราะดาวศุกร์มันแบบยิบเก้าองศาเลยนะคะมันอยู่ที่เราจะปล่อย หรือว่าเราจะไปต่อนะคะเหมือนตอนนี้จะไม่ด้วยความที่มีภาวะเบลอหลงงงหรือว่าโดนเอาเปรียบมาสักพักแล้วอ่ะคุณจะตื่นรู้แบบมันเหมือนกับสุดๆแล้วอ่ะเข้าใจแล้วว่าจะยังไงต่อประมาณนี้นะให้เชื่อเซนตัวเองในการตัดสินใจมีนไม่ใช่ไม่รู้เพียงแต่บางทีรู้แต่ว่าฉันก็ยอมให้เธอลอประมาณนี้ได้ก็ต้องระวังนิดนึงเนาะ สาวกุมกับเนบจูนขอโทษสาวกุมกับนิวมูลในรอบนี้ด้วยนะคะเป็นช่วงเวลาที่ต้องสร้างความรับผิดชอบมากขึ้นมีสัญญากับผลของการกระทำต่อจากนี้นะคะไปอีกเกือบ6เดือนถัดจากนี้ถ้าคุณสามารถได้ฝึกสามาธิสวดมนต์ฟังเสียงในใจมันจะสามารถช่วยคุณได้มากเลยในช่วงเวลาถัดจากนี้นะคะ แล้วก็วันที่20กุมภาพันธ์นี้ก็คือมันมีดาวศุกร์ที่เขาย้ายเข้าสู่ราศีเมษเนาะเรือนที่สองของคุณความรักการเงินที่บอกไปข้างต้นการที่คุณได้หันมารักตัวเองมากขึ้นทาให้คุณมีสนเสน่ห์ดึงดูดใจมากขึ้นการที่คุณได้มีเงินเข้าอะกระเป๋าตุงอะไปอีกประมาณ28วันเดือนหนึ่งต่อจากนี้นะคะเออมันเป็นภาวะการมีสนเสน่ห์มากขึ้นการเข้าสังคมมากขึ้นการโรแมนติกแบบ มันกล้าที่จะสื่อสารจะบอกนะแล้วก็ไม่กลัวความผิดหวังใดๆก็ตามนะคะถัดมางมีนาคมก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดาวพุธเข้าสู่ราศีมีนก็ที่ผ่านมาถ้าคิดอะไรเก็บกดซึมเศร้าด p r e s หรือว่ารู้สึกอึดอัดไม่สามารถสื่อสารได้จงังหวะนี้คือแบบ โอเคเอาเลยลุยไปสัมพาษณ์งานได้ติดตอ่อประชาสัมพันธ์สื่อสารต่างๆในเรื่องบ้านที่อาศัยที่ดินครอบครัวหรือแม้แต่เรื่องงานหรือเรื่องคนรักแบบนี้ก็คือสามารถทำได้ฉลุยแน่ๆนะคะ7มีนาคมฟูมูลในราศีกันนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาจบเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของคู่พาร์ทเนอร์คุณส่วนศัตรูปเปิดเผยนะคะเป็นการ ได้ดูถึงคนที่เข้ามาในชีวิตที่บอกไปข้างต้นมันมีการปล่อยวางสร้างใหม่ไปต่อมันมีการได้คิดวิเคราะห์แยกแยะอย่างชัดเจนแล้วว่าฉันควรจะเอาคนนั่นแลคนนี้วะเนี่ยน,นะเออเจ็ดมีนาคมเสรารเข้าสู่ราศีมีนอันนี้ค่อนข้างจะอะใช้คำว่า เอ่อเป็นการเปลี่ยนครั้งใหญ่เนาะดาวใหญ่ดาวเสาเนี่ยมันอยู่ในเรือนไหนก็แล้วแต่ประมาณ2ปีครึ่งถึง3ปีซึ่งเขาเข้ามาเนี่ยเข้ามาสอนให้เรามีความรับผิดชอบที่มันมากขึ้นกว่าเดิมให้เราได้เรียนรู้การรับผิดชอบปัญหาความฉะเลจนความท้าทายทุกอย่างสิ่งมันมาพร้อมความรับผิดชอบอยู่แล้วนะทีนี้ เสาเข้ามาเนี่ยหลายคนก็อาจจะสัมผัสได้เลยว่าฉันต้องรับผิดชอบมากขึ้นออความท้าทายเกิดขึ้นในเรื่องความฝันในเรื่องเพื่อนในเรื่องเป้าหมายชีวิตในเรื่องคอนเน็กชันนะคะมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่า,าถ้าจะพูดให้เห็นภาพก็คือระวังทะเลาะก,กับกับคนเยี่ยมงานหรือว่าเพื่อนหรือว่าไม่รู้จะไปทางไหนกับชีวิตอะ แต่เสาเข้ามามันมาเพื่อต้องการจะบอกคุณว่าเฮ้ยคุณต้องทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้มันดีขึ้นให้มันชัดเจนมากขึ้นต้องรับผิดชอบมากขึ้นแล้วนะ16มีนาคมสุขเข้าสู่ราศีพฤษภเป็นเรื่องที่สามของคุณก็คือ,อ,อความรักการเงินมันจะมีความมั่นคงความหรูหราการความรักก็อาจจะจากการเดินทางการสื่อสารพี่น้องแนะนำมาให้ อาจจะพัฒนาไปถึงถึงแบบอินเิเมซี่ลึกซึ้งก็ได้นะคะหรือว่าการเงินก็แล้วแต่ยิ่งพูดเยอะยิ่งสื่อสารเยอะคอมมูนิเคชันทั้งหลายแหล่สามารถทำได้สร้างแพสซีฟลงทุนต่างๆทำได้แน่ๆนะคะ19มีนาคมพุทธเข้าสู่ราศีเมษก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะคิดลงทุน หาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเยอะมากๆ20ยี่สิบมีนาคมก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีเมษเรือนที่สองไปโฟกัสเรื่องการหาง,งานหางเงินเยอะมากเลยมีแพชชั่นอยากทำโน่นทำนี่เยอะไปหมดแต่ใครรอดน่ะมันอยู่ในเรือนที่สองคุณต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนบางคนน่ะคะ่ะเราต้องเยียวยาบางอย่างที่เกิดขึ้นกับ ใจตัวเองอ่ะการรักตัวเองอ่ะให้คุณค่าตัวเองหรือแม้แต่การที่มีประเด็นเรื่องเงินเยอะเป็นพิเศษก็ได้ในช่วงหลายปีนี้อาจต้องเรียนรู้เรื่องนี้เยอะเป็นพิเศษนะคะยีิมีนาคมนิวมูลเกิดขึ้นในราศีเมษก็คือมีช่องทางการหาเงินใหม่ๆสําหรับคุณแล้วก็สิ่งนี้ที่ทำเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่แบบเอยชอบนะคะอาจจะแปลงเอางานอาดิเรกมาเป็นรายได้เสริม หรือรายได้หลักของคุณก็ได้ยิ่งถ้ามันต้องแบบตอบโจทย์การแก้ปัญหาการฮิลลิ่งเยียวยาคนได้หรือว่าการสอนได้จะดีมากๆนะคะอืมประมาณน,นี้เดี๋ยวดูเป็นไพ่ให้นะคะสำหรับชาวมีนอ่ะจริงๆเปิดมามันเป็นไพ่งานเงินเยอะเหมือนกันเมเจอร์คัหน้าคือ the chariot Ch ก็คือการที่แข่งขันมีโอกาสแข่งขันมีโอกาสเดินทางมีโอกาสเหมือนถ้าต้องประมูลอะไรบางอย่างคงจะได้นะแล้วก็การคิดเยอะวิเคราะห์เยอะคิดแบบมีเหตุผลเป็นช่วงเวลาของการที่ได้ทำอะไรบางอย่างแบบสองอย่างต่างกันโดยสิ้นเชิงหรือว่าการเดินทางต่างประเทศได้ถ้าจะเห็นไพ่ขี่มาเยอะมากเลยคะ่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าแสดงว่าช่วงนี้คือแบบที่ประจอลงเท้าอะ่ะไม่ได้อยู่กับที่แน่ๆนะคะหรือว่าทําอะไรบางอย่างมันต้องขยันมากอะ่ะต้องแบบว่าสู้สุดๆพยายามสุดๆเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็มันเป็นช่วงเวลาที่เออ,ออกสิออกอยังไงอ่ะโอเค เหมือนไพ่ใน u p w a n ส s เนาะมีการเดินทางมีการขยันมีการเทคแอคชั่นลงมือทำแบบมีแพชชั่นมากๆโอกาสใหม่ๆเข้ามาแล้วมันดีมากๆกับคุณการสื่อสารการเรียนต่อการพูดการขายการเขียนการสอนการเขียนหนังสือล่ามแปลคือดีหมดจริงๆต้องบอกว่าเป็นช่วงของการกอบโกยเอางานเอาเงินของคุณเลยก็ได้ก็ว่าได้นะคะโอกาสใหม่ๆมันมีเข้ามาแบบไม่ได้ พยายามก็มีเข้ามามีการเดินทางมีความสำเร็จเกิดขึ้นคุณรู้สึกอยากจะโฟกัสที่การรายได้หรือว่าความสัมพันธ์ที่มันนิ่งนิ่งมากกว่าในช่วงเวลานี้มีปัจจัยเกี่ยวข้องกับเพื่อนเก่าบ้านเก่าภูมิลำเนาเก่าๆหรือว่าสิ่งเก่าๆที่เคยทาแล้วมันกลับมาต้องไปทำสิ่งนั้นอีกครั้งหนึ่งได้แล้วก็บางครั้งรู้สึกสับสนระหว่างการทะเลาะ กับตัวเองกับคนอื่นนะคะให้นิ่งเขาไว้อะให้มันให้มันใช้เหตุผลมากๆในต่อจากนี้นะคะถ้าจะเห็นคือคุณจะค่อนข้างเป็นช่วงเวลาของการแอคทีฟการเดินทางมากๆเลยก็ว่าได้เรื่องงานเงินนะคะตรงนี้โอกาสใหญ่มากๆเข้ามาในชีวิตนะคะเหมือนกับ การทําอะไรช่วงเวลานี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดีมากช่วยเหลือคุณมากนะคะมีคอมเมนต์หนึ่งของเพื่อนลูกหลักพระเจ้านะก็ประมาณนั้นเลยคือทําอะไรก็แบบเฮ้ยมันดีมีพาร์ทเนอร์ช่วยเหลือคนเข้ามาซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณสัมพันธ์งานได้อยู่แล้วแหละแต่มันกาจะแบบสงานสมงานเราต้องเลือกว่าจะเอาอะไรดี บางครั้งอาจจะมีภาวะเงินหมุนใจเย็นๆเ,เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมั่นคงได้เงินก้อนเข้ามาได้ทำอะไรกับครอบครัวได้คือดีมากๆนะคะก็มองแล้วโอกาสงานเงินช่วงเวลานี้แม้คุณจะรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาของการหมุนอยู่แต่ใจเย็นเพราะมันสำเร็จได้เนาะ,นะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องความรักนะคะอาจจะได้เจอคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ หมือนทำไมเจอครั้งเดียวแต่รู้สึกผูกพันมากเหมือนเป็นพ a ร์ทไลฟ์ตามกันมาเลยนะคะระวังภาวะการติดของคุณเยอะเป็นพิเศษนิดหนึง่งบางทีแบบอยู่ไกลกันแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันติดคนนั้นคนนี้หรือติดเขามากเกินไปต้องระวังนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่ต้องห่างกันเจอใครที่แบบถูกใจมากแต่รู้สึกว่าต้องห่างกันได้เขาบอกว่า free yourself คืออย่าแบบ อยาควบคุมตัวเองมากเกินไปอ่ะปล่อยตัวเองให้เบินสาะนิดนึงพยายามเปิดใจถ้ายังไม่ชัดเจนก็เปิดใจแบบคุยกับคนใหม่ๆนิดนึงนะคะแล้วก็ปล่อยในเรื่องประเด็นบางอย่างที่มันแบบทำให้ค้งางคาใจนะคะต้องบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ค่ะถ้าคุณคิดบวกได้อะสิ่งนั้นน่ยมันจะเกิดปรากฏให้คุณได้เสมอนะคะแล้วก็บางครั้งอ่ะ การที่คุณการที่คุณ acknowledge นะคะแบบคือการที่คุณแบบเฮ้ยชอบขอบคุณบอกหรือว่าเหมือนกับสื่อสารให้มันเยอะเข้าไว้น่าจะดีบคุณในช่วงเวลานี้แล้วก็ทางนั้นทั้งนี้ค่ะเราต้องไม่โทษอะไรเนอะแจงเพิ่งคุยกับน้องคนหนึ่งนะบอกว่าเขาบอกว่าทำไมถึงเจอแต่ความรักไม่ดี เจอทำไมต้องมาเจอคนนี้ด้วยเวลาที่เราถามตัวเองว่าทำไมอะคะ่ะมันเหมือนการตามหาความผิดใครผิดฉันผิดหรอเขาผิดหรอใช่ไหมถ้าจากแนะนำเนาะให้เปลี่ยนตัวเองทำว่าอทำไมเป็นอะไรและอะไรจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมันก็จะทําให้คุณอะพอคุณตั้งคำถามถ,ามถูกอะคะ่ะคุณก็จะมองหาสิ่งที่ ไปตามคําถามใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นนะการที่คุณแบบเหมือนเวลาถามว่าทําไมมันคือการไปหาแพ้แล้วกลับไปหาอดีตอ่ะแต่เวลาบอกว่าอะไรคือจะสิ่งที่มันจะทําให้คุณแบบดีขึ้นกว่านี้คุณก็จะมองอนาคตเพราะฉะนั้นทุกอย่างสิ่งเทคโอเนอร์ชิพเนาะจะเป็นความรักจะเป็นความสัมพันธ์จะเป็นอะไรก็แล้วแต่คือคุณต้องแบบรับผิดชอบทุกอย่างสิ่งที่มันเกิดไม่ใช่แต่เขาที่ทำผิดแต่เราทำอะไรผิดไปบ้างต้องคิดด้วยนะคะ ไพสรุปเนาะก็คือมีไพพราย Pride. คุณต้องรักตัวเองมาก่อนแล้วก็คุณเวลาคุณรักตัวเองได้อะ่ะคุณจะเห็นคุณค่าของคนอื่นคุณจะเห็นคนอื่นดีเหมือนกับที่คุณรักตัวเอง a b u n d a n c e คือการที่ไม่ว่าจะเป็นงานเงินความรักสุขภาพให้คุณรู้ไว้เสมอว่าทุกอย่างสิ่งมันมีมากมีเหลือเฟือนะคะบางครั้งช่วงเวลานี้อาจจะมีแบบ ตัดสินใจไม่ได้เขาบอกว่าให้ใช้เซนแรกในการตัดสินใจอะไรที่ไม่ดีอ่ะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค้อครองอยู่แล้วนะคะให้ฝากเอาไว้ที่แบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะทุกอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นให้นึกว่ามันเป็นบทเรียนชีวิตนะคะแล้วก็ให้เรารู้จักการการนึกย้อนกติจูดอ่ะขอบคุณกับสิ่งเล็กๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตอะคะ่ะ ทุกอ,อย่างสิ่งเนาะมันไม่เชื่อเธอค่ะมันไม่มีใครที่แบบแย่ไปตลอดชีวิตกับดีไปตลอดชีวิตทุกคนอะเป็นเหมือนกันไม่ใช่แค่เราแต่คนที่เขาไม่ได้ล้มเลยอะเพราะอะไรเพราะเขารู้อีเวนต์บวกเรสปอนต์กับเอาคำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะมันเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าเรา Respond กับเหตุการณ์นั้นยังไงผลลัพธ์มันก็ต่างกันถูกไหมคะ พราะฉะนั้นให้มองเป็นทุกอย่างเป็นเรื่องปกติอะ่ะรอบพระจานทร์ก็รอบพระจันท์นะคะมันก็มีดีมันก็มีไม่ดีมันมีเปลี่ยนแปลงมันก็มีเติบโตคุณรู้อยู่แล้วแหละว่าคุณจะไปยังไงต่อแล้วในตอนนี้ที่สำคัญชัดมากๆเลยอะ่ะมันจะเกี่ยวข้องกับอาชีพ career transition ก็คือการที่คุณเปลี่ยนสายอาชีพของคุณก็ได้นะจ๊ะโอเคขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะขอให้โชคดีนะคะไปแล้วค่ะสวัสด,ดีค่ะ